กราบสวัสดีครับอยู่กับกระผมใจลาวเช่นเคยฮะก็เราก็กลับมาทำอะไรที่เหมือนเดิมครับนั่นก็คือการแนะนำครับเพราะคลิปที่ผ่านมาเนี่ยก็ยอมรับว่าค่อนข้างเฮียก็นะก็หลายคนที่ดู YouTube ก็จะมีคอมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยแม่งเครียดเลยเนี่ยโอ้ my god อะไรเงี้ยผมพอดูเองผมก็แม่งเครียดแล้ววะก็อย่าไปพูดถึงอะไรที่ผ่านมาฮะเรียกว่าเป็นการลองของอะไรแปลกๆฮะซึ่งลองแล้วก็เวิร์คไม่เวิร์คก็ว่ากันไปครับก็วันนี้ผมก็มีโชว์อยู่แล้วคุณต้องทำมือข้างไหนเนี่ยนี่เจ้าตัวนี้ฮะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวเช่นเคยครับต้องขอบอกว่าเสียงผมอาจจะน่ารำคาญอุ้ยๆเนี่ยคือผมเป็นหวัดนะฮะต้องขออภัยจริงๆตัว R Tesso ครับก็ SSR เนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงนะฮะก็ยังคนคอนเซ็ปต์เดิมครับตัวมันไม่ดีก็ไม่เอาไม่แนะนำครับมัน SR มันห่วยอ่ะเอาตัว R เนี่ยดีที่สุดครับดีที่สุดในโลกแล้วเอาจริงๆก็ Tesso นะครับผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันเป็นหนูหรือเป็นอะไรนะก็เป็นตัว R ที่คือตัวทุกคนมันค่อนข้างได้บ่อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราผมก็จะมาชี้เห็นว่าเนี่ยตัวนี้มันมีดียังไงซึ่งตัวเนี้ยมีดีในเรื่องของการเป็นซัพพอร์ตครับเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าตัวมันเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเงินใช่ไหมแต่ไอ้สกิลที่เนี่ยมาดูสกิล2ก็คือหากยังมีชีวิตอยู่ก็คือจะถ้าถูกโจมตีจะไปลดพลังศัตรู 20% และหากถ้ามันชนะใช่มั้ยก็จะทำให้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น 8% ก็คือถ้าไอ้เทสโซเนี่ยเอาลงทีมปุ๊บแล้วถ้าทีมคุณชนะเมื่อไหร่ก็จะได้รับเหรียญทองเพิ่ม 8% ถ้าแพ้ก็ไม่ต้องพูดถึงแต่ไอ้สกิลเนี่ยจะมาหลังจากทำการปลุกพลังแล้วก็จะปลุกพลังเป็นไอ้นี่หนูที่ลืมตาขึ้นดูสังเกตดูตอนแรกมันไม่ลืมตาตอนนี้มันลืมตาละอ่ะซึ่งสกิลที่ดีเนี่ยผมว่าไม่ใช่สกิลนี้น่าจะเปลไม่ใช่น่าจะเปลเป็นสกิลที่3ครับเงินทองแห่งคุณธรรมครับปาเหรียญไปโดนปาเหรียญไปดาเมจ 44% โดน2ครั้งและมีโอกาส 50% ครับที่ทำให้ศัตรูได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% 2เทิร์นง่ายๆก็คือเราจะตีเขาแรงขึ้น 30% โคตรโกงทุกคนลองคิดภาพแบบคือแม้ว่ามันเกาะจะเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้สกิลนี้ไปเราก็มีโอกาสที่จะตีเขาแรงขึ้น 30% เลยนะคือเป็นสกิลที่โกงมากแล้วมันโดนหมู่ถ้ามันปาคือสกิลนี้มันปาแล้วมันโดนหมู่หมด2รอบคือลด 30% เนี่ยถือว่าเยอะมากๆอะคือถ้าเทียบกับตัว XR เนี่ยมีหรือเปล่าก็ไม่มีส่วนไอ้มิตามะเนี่ยก็ผมก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันควรใส่อันไหนนะแต่คิดว่ายังไงก็น่าจะต้องเพิ่มเลื่อนให้มันยืนนานๆแต่ผมไปใส่ทางด้านของกล่องโมเรียวก็คือมิตามะที่จะทำให้สุ่มอะไรวะติดสถานะผิดปกติหนึ่งอย่างผมว่ามันโอเคนะคือนอกจากเราที่จะสุ่มให้มันนอกจากสกิลของเราอะที่จะทำให้มันติดและเราความเสียหายเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมเราก็ให้มันติดเอฟเฟกต์อย่างอื่นด้วยอันนี้คือที่ผมมองก็คือผมเป็นพวกชอบแบบมองอะไรที่แบบว่านอกกรอบหรือนอกข้อก็ได้ประมาณนั้นฮะก็ให้มันติดสถานะเยอะๆเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ค่อนข้างจะต้องใส่รูนที่มีความเร็วหน่อยเนี่ยผมใส่ความเร็ว8นะคือเป็นตัวที่ควรเริ่มเทิร์นก่อนตัวดาเมจหลักคือสมมุติถ้ามีกระเรียนใช่ไหมผมก็จะใส่ตัวนี้ก่อนให้มันลดความเสียหายก่อนแล้วกระเรียนค่อยลงทีหลังฮะก็เป็นอะไรที่ดีนะส่วนเรื่องปลุกพลังเนี่ยปลุกไปเลยครับเพราะว่าปลุกแล้วสปีดมันก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมไอ้เนี่ยมันเป็นตัวที่ยังไงก็ควรเริ่มเทิร์นก่อนเพราะว่ามันจะสาสกิลทำให้ตัวอื่นเนี่ยโดนรับดาเมจแรงขึ้นก็เดี๋ยวเราไปลองดูว่าตัวมันเวิร์คแค่ไหนฮะครับตอนนี้ฮะเราอยู่ที่ดันเจี้ยนปลุกพลังระดับ7ฮะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าตัวนี้จะเวิร์คไหมแต่อย่าลืมนะไอการปาใส่มังกรเนี่ยไอ้บอสข้างหลังเนี่ยมาเป็นอมตะครับไม่ว่าจะปาส้นตีนอะไรไปก็ไม่ติดฮะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปพยายามปาใส่มันนะไปเล็งคลิปข้างล่างก็พอเนี่ยเหรียญทองคุณธรรมนี่เห็นไหมมันจะขึ้นสัญลักษณ์นี่เห็นปะโล่2ก็คือมันติด2เทิร์นนี่ครับแล้วมีสถานะอย่างอื่นที่ติดมันด้วยนั่นคือสถานะสับสนโคตรโหดแล้วเนี่ยผมก็ใช้ทางด้านของยูกิโนะใส่ไอ้รูนผิดสถานะเหมือนกันนะเรามาดูว่าเราสาดสกิลเข้าไปครับติดกันยับแหมติดทุกตัว
ถึงตามึงแล้วกันเลยลูกพ่อบ้าเกือบตายหมดนะครับเอาแล้วรอยโยนกะเลอีกหนึ่งเทินนะจึ๊บเห็นไหมกำลังจะตายแล้วเนี่ยอ้าวกูเพิ่งโชว์ได้รอบเดียวมึงตายแล้วก็อย่างที่บอกฮะยังไงก็ควรเน้นเลือดให้เยอะไว้ก่อนไม่งั้นมันจะตายเร็วแบบนี้ครับแล้วก็คือเอ้ยอย่างน้อยมึงก็ได้โชว์แหละเพื่อนมึงก็ไม่ตายฟรีหรอกนะอันนี้เราลองลงดันเจียนเวล1นะเพราะว่ายังไงตัวนี้เนี่ยก็ได้มาตัวแรกๆแหละเราลองสาดสกิลไปดูครับเนี่ยค่อนข้างแรงนะคือผมเนี่ยไม่ได้ตีบวกมิตามะดาเมจเลยแต่อย่างน้อยมันมันก็ยังเลเวลผมก็เลเวล19ไงแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดหรอกครับพูดจริงๆอ่ะก็คือตัวนี้อย่างน้อยมันดีในการฟาร์มเวลแรกๆถ้าได้มานะเพราะอย่างน้อยสกิลมันเป็นสกิลหมู่จริงมั้ยยังไงก็ดีอยู่แล้วในการแบบเก็บการแบบหาดันเจียนไม่ใช่หาดันเจียนนี่หาไอเทมปลุกพลังหารูนหามิตามะเนี่ยยังไงมีตัวตีหมู่ไว้ก็ดีก่อนอยู่แล้วครับเนี่ยฮะแล้วดูให้ดีครับอย่าลืมว่าตัวนี้ก็ยังมีในเรื่องของการบวกเลือดไม่ใช่บวกเลือดบวกเงินอีก 8% ครับได้ดูข้างล่างไงมันเขียนอยู่สี่เหลี่ยม4อันบวก 8% แปลว่าเฮียแล้วอ่ะก็แปลว่าเงินเพิ่มแบบ 8% ครับ 8% นี่ก็อาจเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนจะน้อยนะแต่มันก็น้อยแหละยังดีกว่าไม่ได้ป่ะคือมันก็ยังได้ไงเข้าใจไหมแล้วคือมันก็ไม่ได้มีแค่สกิลเงินมันก็มีการทำให้ศัตรูนะโดนตีแรงขึ้นเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นตัวที่โอเคในระดับหนึ่งเลยคือถึงการได้มานะอ่ะเดี๋ยวเรามีแถมครับมีเปิดการ์ดโชว์สักหนึ่งอันนะว่าจะเป็นยังไงฮะตัวเมื่อกี้เป็นหนูใช่ไหมเรามั่นใจว่าตัวนั้นมันดีจริงเราจะเขียนว่าหนูครับหนูจ๋าหนูจ๋าIn their tongue, he's Dofakin, Dragonborn. Good job!